ข้างหลังมาข้างหน้าได้แต่เปิดไม่ได้ถ้าเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าได้ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมในช่วงเวลาก่อนที่จะถึงเวลานั้นอาตมาขอเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบถึงจิตของเราที่จะมีต่อไปแต่นอกจากเราจะมีการให้การศึกษาอบรมทุกวันอาทิตย์อย่างนี้และในระหว่างวันที่1ถึงวันที่14ธันวาคมขอให้ทราบเราจะมีการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่เท่าไหร่52รุ่นที่52ซึ่งเราปฏิบัติปกติปีระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาคมปีกับวันที่1ถึง14ธันวาคมนี่เป็นรุ่นปลายของทุกปีปีนี้เราก็นอกจากที่เราปฏิบัติอย่างนั้นแล้วยังจะมีพระภิกษุเถรานุเถระจากจังหวัดต่างๆและเรายังจะมีโครงการให้พระนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนของโครงการศึกษาอบรมการบริหารกิจการคณะสงฆ์เรียกว่าโครงการปบส.จำนวนหนึ่งกับอีกจำนวนหนึ่งเป็นนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารการจัดการเชิงพุทธในชั้นปริญญาตรีของหน่วยวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่วัดหลวงพระสดธรรมกายารามรวมเบ็ดเสร็จก็น่าจะ100กว่ารูปประมาณ100กว่ารูป และอาจจะมีนักนิสิตชั้นปริญญาโทสาขารัฐประสานศาสตร์ซึ่งอาตมาได้รับอารัธนาไปสอนอยู่อาจจะมาร่วมรับการอบรมด้วยก็ได้ก็จะเป็นอย่างน้อยก็150รูปเฉพาะพระนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพระในระดับพระสังฆาธิการหรือพระมัชฌิมะขึ้นไปเพราะเป็นพระที่ทางการคณะสงฆ์ของเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค15ได้คัดเลือกให้มาเข้าศึกษาใน2สาขาวิชาในชั้นประกาศนียบัตรคือสาขาการบริหารกิจการคณะสงฆ์และสาขาการจัดการเชิงพุทธในชั้นปริญญาตรีของหน่วยวิทยาบริการส่วนนักนิสิตชั้นปริญญาโทนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุพรรษามากพอสมควรตั้งแต่ชั้นมัชฌิมะขึ้นไปเพราะท่านได้สำเร็จปริญญาตรีแล้วกำลังเรียนชั้นปริญญาโทสาขารัฐประสานศาสตร์ซึ่งอาตมาไปสอนอยู่ก็อาจจะมาเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์นี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง
เราเปิดรับชาวต่างประเทศที่พูดภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันเครือข่ายของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกมาเข้ารับการอบรมด้วยจำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งนั้นทั่วไปมีประจำทุกปีนี่ก็เราก็เปิดให้การอบรมร่วมกันไปบางชั่วโมงอาจจะร่วมกันบางชั่วโมงก็อาจจะแยกกันเฉพาะสาขาวิชาดังนี้เป็นต้นแต่ว่าในการปฏิบัติมีทั้งปฏิบัติร่วมกันมีทั้งแยกเป็นหมู่จึงขอเชิญญาติโยมสาธุชนมาเข้าปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลานี้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในมหาวโรกาสที่สำคัญนี้เราเองก็จะเปิดจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติชื่อว่ามหาเจดีย์สมเด็จเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญที่หาชมได้ยากจากที่ไหนๆมีอยู่ที่วัดเรานี่ได้เคยกล่าวมาแล้วบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินนี่ดูมีมาใหม่หลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินเรามีทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏมีณที่อื่นๆหลายแห่งในประเทศไทยเราเช่นสันฐานพันเมล็ดผักกาดสันฐานแก้วผลึกข้าวสารหักอะไรทำนองนี้เป็นต้นเราก็มีทั้งมีผู้มาถวายและมีทั้งที่ปรากฏขึ้นเองและเรายังมีในส่วนสำคัญที่ยากที่จะหาคืออาตมาได้อธิษฐานขอพระเกศาธาตุก็คือพระเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเกศาธาตุก็ไม่ไหม้ไฟอีกทั้งพระโลมาด้วยเหมือนกันปรากฏว่ามีเทพพยดารักษาอยู่ทั่วทั้งจักรวาลคือล่องลอยอยู่ในบรรยากาศอาตมาได้ตั้งใจขอมาเป็นเวลา10ปีขอจากท้าวสักกะเทวราชให้ช่วยอธิษฐานขอก็ปรากฏเกิดมีขึ้นประมาณ20เส้นและนอกจากนั้นได้อธิษฐานขอพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่ไม่ไหม้ไฟ7ชิ้นคือพระเขี้ยวแก้ว4พระอุณหิต1และพระรากขวัญคือกระดูกไหปลาร้าอีก2รวมเป็น7ชิ้นใหญ่ที่ไม่ไหม้ไฟซึ่งประดิษฐานอยู่ณที่ต่างๆทั้งในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกในนาคพิภพแต่ว่าเมื่ออาตมาได้อธิษฐานขอก็ปรากฏมีขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนชุดแรกที่ปรากฏมีนั้นเป็นบรมสารีริกธาตุที่
จอมเทพที่เราขอกับจอมเทพแล้วท่านเนรมิตให้มาเป็นของเนรมิตเรียกว่าของเทพนิมิตหรือนิรมิตได้พระเขี้ยวแก้วมาสี่ใสสวยงามมากมาพร้อมกับพระเมาลีคือเส้นผมของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเสด็จออกมหาพิเนศกรมคือเสด็จออกบรรพชาเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาเสด็จมากับม้ากันทกะและนายชนะพระพี่เลี้ยงข้ามฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีก็อธิษฐานบรรพชาคืออธิษฐานบวชทรงตัดพระเมาลีโยนขึ้นไปบนอากาศอธิษฐานพระทัยว่าถ้าหากจะได้บรรลุโมกขธรรมก็ขอให้พระเมาลีลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงเห็นด้วยทิพยจักษุทรงอย่างรู้ด้วยทิพยจักษุรีบมารับเอาไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์จุฬามณีในชั้นดาวดึงส์เทวโลกพร้อมกับพระขันธ์ส่วนภาพพระเศียรคติกาพรหมในชั้นสุทาวาสได้มารับอัญเชิญไปประดิษฐานที่ทุสสะเจดีย์ในเทวโลกชั้น5สูงสุดคือชั้นสุทาวาสทีนี้เมื่ออัตมาได้อธิษฐานขอได้พระเขี้ยวแก้วเทพนิรมิตมาสี่องค์วางอยู่บนพระเมาลีที่เทวดาจัดเรียบร้อยไปยกไปยกมาหลายเที่ยวเปลี่ยนภาชนะไปมาหลายเที่ยวพระเมาลีก็เลยหลุดโยงโยงขึ้นเรียบร้อยเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยไม่ค่อยจะเอาออกมาอีกละก็เกรงจะเป็นอันตรายด้วยคือเบามากนี่อย่างหนึ่งที่เรามีต่อมาในปีต่อมาในตอนคืนสุดท้ายก่อนจะวันสิ้นสุดพรรษาคืนวัน14ค่ำก็อธิษฐานมาเรื่อยแหละตั้งแต่ได้พระเขี้ยวแก้วมาแล้วก็อธิษฐานขออีก7ชิ้นขออีก3ชิ้นให้ครบ7ชิ้นคือพระอุณหิตอยู่ตรงหน้าผากและกับพระเมารากขวัญสองก็ปรากฏมีขึ้นวางอยู่บนพระเมาลีเรียงไว้สวยงามแต่พระรากขวัญนี่ย่อส่วนประมาณเกือบค่อนคืบเกือบคืบหนึ่งแต่ส่วนพระอุณหิตนี่เข้าใจว่าจะเท่าองค์จริงพระใหญ่พอสมควรขาวใสวางอยู่บนพระเมาลีที่จัดเรียบเรียงไว้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เรามีแม้จะเป็นของเทพนิรมิตแต่ก็นิรมิตมาจากพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้นแต่ปรากฏของจริงคือพระเมาลีรองรับอยู่ก็นับว่าเป็นสิ่งอันเป็นมหามงคลยิ่งที่มีที่วัดเรานอกจากนั้นยังได้อธิษฐานขอพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนราธิ์เป็นกระดูกแถวนี้ก็ปรากฏมีหนึ่งองค์ประมาณเท่าปลายนิ้วชี้กลมๆโตกว่าเมล็ดข้าวโพดและต่อมาอธิษฐานต่อมายังได้
พระอุรังคธาตุคือกระดูกในส่วนหน้าอกนี่โตเกือบเท่าวงเล็บของเราเนี่ยและที่ปรากฏในนิมิตก็คงแบ่งภาคมาจากพระธาตุพนมก็ปรากฏอยู่ที่วัดเราดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้จำเพาะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมนี่เรามีหลายชิ้นอย่างนี้ล้วนเป็นชิ้นสำคัญยังมีเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาคืนวัน14ค่ำอีกเหมือนกันได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร้อมด้วยตั้งเครื่องสักการะบูชามีบายสีมีดอกบัวแจกันละ7ดอก7แจกันแล้วก็เครื่องบูชาอธิษฐานขอพร้อมกับตั้งบาตรน้ำมนต์ก็ปรากฏคืนนั้นพระบรมสารีริกธาตุที่สวยงามยิ่งกว่าที่เคยเห็นขนาดโตยิ่งกว่าที่เคยเห็นเคยมีเป็นปกติที่กล่าวแล้วขนาดเกือบเท่าเมล็ดข้าวโพดเกือบเท่านะเสด็จมา36องค์คืนวันวิสาขะเสด็จอีก39องค์คืนวันแรม1ค่ำเสด็จอีก40องค์ล่าสุดนี่องค์ใหญ่ประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดสวยงามเป็นมันเลื่อมนี่แหละคือสิ่งที่เรามีที่นี่เป็นอย่างน้อยนี่ว่าแต่ของสมเด็จพระมหาสมณโคดมและหลังจากนั้นยังปรากฏพระเขี้ยวแก้วเทพนิรมิตจากพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอีกด้วยนี่อัศจรรย์ถึงเพียงนี้นี่แหละเรามีของศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างนี้ที่เราจะเก็บและประดิษฐานไว้ในพระมหาเจดีย์สมเด็จที่เราจะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่7ธันวาคมเวลา9นาฬิกา19นาทีเพราะฉะนั้นท่านมาเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมเนี่ยจะมาครบตลอดหรือไม่ตลอดระยะเวลาก็ได้แต่อย่าพลาดวันที่7ธันวาคมเพราะเป็นวันมหามงคลยิ่งใกล้ๆอยู่กับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหลังวันเฉลิมพระชนมพรรษา2วันก็อยู่ในระหว่างมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะฉะนั้นมาร่วมบุญกุศลใหญ่ร่วมกันทีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้ประกอบบำเพ็ญบุญกุศลอันยิ่งใหญ่คือการเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาเจดีย์นี้การมีโอกาสได้สร้างพระมหาเจดีย์เนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์อย่างในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมันถึงจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีของท่านทั้งหลายที่จะได้ร่วมสร้างเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่เคยมีอดีตพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลบรรลุความเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยคุณวิเศษมากมายอย่างสูงยิ่งคือพระสุธาบินดิยะมหาเถระเมื่อท่านได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไม่ใช่อ่านอรหันต์นะอ่านอรหันต์
ให้จำไว้อ่านว่าพระอรหันต์เมื่อท่านได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วระลึกชาติดูเลยเราทำบุญอะไรมาปรากฏว่าในอดีตชาติในสมัยพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนับถอยหลังไปประมาณองค์ที่10ถอยหลังไปจากองค์นี้ประมาณนะองค์ที่10ในยุคนั้นน่ะหมายความว่าพระพุทธเจ้าสิทธัตถะน่ะปรินิพพานแล้วท่านได้เคยใช้ปูนขาวเพียงจำนวนไม่มากปริมาณไม่มากไปช่วยซ่อมพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนี่แหละเพียงใช้ปูนขาวไปช่วยซ่อมพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเท่านี้แหละบุญใหญ่กุศลใหญ่เกิดแก่ท่านเกิดชาติใดหนใดไม่รู้จักทุกขติเลยทั้งที่สัตว์โลกนี่ไปทุกขติอย่างง่ายดายเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังเอาเรื่องตรงนี้ก่อนท่านไม่เคยรู้จักทุกขติเลยคือไม่เคยได้ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเลยท่านอาจจะนึกว่าทุกขติสี่เหล่านี่มันคงไปยากนะแต่ไม่ยากโยมง่ายมากที่โยมมาปฏิบัติธรรมนี่ดีมากแล้วนี่แหละเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อปิดประตูอบายเพื่อให้รู้บาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและเรามาเลิกละบาปอกุศลมาปฏิบัติอยู่ในบุญกุศลมาชำระจิตใจให้ผ่องใสเป็นทางให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่เรามาเนี่ยจึงเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่สำหรับท่านสุทาปิณยะมหาเถระนอกจากไม่รู้จักทุกขติแล้วท่านยังได้ท่องเที่ยวอยู่ในสุคติภพมีในเทวโลกในมนุษย์โลกมากเจริญด้วยทรัพย์สมบัติและทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังความสุขให้แก่ท่านตลอดมาเคยเป็นพระมหาจักรพรรดิถึง7ชาติพระมหาจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่พระมหาจักรพรรดิอย่างที่พูดกันในมนุษย์เนี่ยธรรมดาพระมหาจักรพรรดิหน้าที่นี้หมายถึงผู้ทรงคุณธรรมเสด็จอุบัติขึ้นด้วยบุญมหาศาลครองมหาสมุทรทั้งสี่เป็นจอมจักรพรรดิแต่ผู้เดียวสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดมีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วแก้วมณีเป็นต้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักแก้วมีอำนาจมากดังนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนที่กล่าวมานี้ด้วยอานิสงส์เพียงใช้ปูนขาวไปช่วยซ่อมพระมหาเจดีย์บรรจุหรือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวว่าถ้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระมหาเจดีย์นี้มันจะบุญแค่ไหนมากหรือน้อยตั้งใจทำเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่เห็นผลในชาตินี้คอยสังเกตดูเมื่อท่านตั้งใจทำและแม้ทำนุบำรุงวัดนี้และหรือวัดใดๆที่พระภิกษุสามเณรมีกิจสำคัญคือศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเรียกว่าพระปริยัติธรรม
และปฏิบัติพระสัทธรรมคือปฏิบัติพระกรรมฐานมีศีลเป็นบาตรมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8และช่วยกิจกรรมในการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่อย่างนี้ท่านผู้ใดอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4และหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ศึกษาสัมมาปฏิบัติและช่วยในการเผยแผ่พระสัทธรรมอย่างนี้เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่เช่นเดียวกันมีผลเป็นทั้งธรรมทานที่ให้ผลสูงยิ่งและมีผลทั้งอามิสทานให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและถึงพระนิพพานสมบัติเป็นเหตุเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง10ประการให้เจริญเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีครบถ้วนเป็นพลังสำคัญที่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมให้ถึงมรรคผลนิพพานได้นี่แหละเพียงทำนุบำรุงวัดเช่นนี้ไม่จำเพาะแต่วัดหลวงพ่อสดวัดไหนก็ได้ที่มีอย่างนี้ทำอย่างนี้บำรุงไปได้แต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกมาบำรุงวัดหลวงพ่อสดแม้เพียงบาทเดียวมีน้อยกำลังน้อยก็ทำบุญน้อยแต่ด้วยใจศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์อุปถัมภ์ค้ำจุนบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้และเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาเจดีย์อย่างนี้เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นับประมาณไม่ได้ดังที่ได้ยกตัวอย่างเพียงนิดเดียวของท่านพระสุทาบินิยมหาเถระที่ได้ปรากฏเนื้อความอยู่ในคัมภีร์อยู่แล้วทีนี้วิธีการที่จะบริจาคท่านทำได้สองอย่างหนึ่งปวารณาว่าในประมาณ 3-4 ปีเพราะว่าเรามีโครงการว่าจะสร้างให้เสร็จใช้การได้ภายในประมาณ4ปีมูลค่าในการก่อสร้างขั้นพื้นฐานให้พอใช้การได้นี่150ล้านเพราะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่สวยงามใช้ประโยชน์มากไม่ใช่จำเพาะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเราจะประดิษฐานไว้ในชั้นที่4ส่วนในชั้นที่3ที่2ที่1จะเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลเป็นที่เจริญภาวนาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาที่สำคัญหลายยุคหลายสมัยและตัวอย่างในการปฏิบัติกรรมฐานโดยเราจะทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกันนั้นแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเห็นว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานคือสมถะกรรมฐาน40เขาทำอย่างไรเช่นการเพ่งกสิณเพ่งอย่างไรการเจริญอนุสติต่างๆทำอย่างไรมีอนุสติ10กสิณ10อสุภะ10เป็นทำอย่างไรพรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุวิวัฏฐาน1ทำอย่างไรก็จะพยายามแสดงให้เห็นตัวอย่างให้มากที่สุดดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครทำบุญไปก็ได้อานิสงส์มากทั้งเป็นอมิสทานและธรรมทานนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้การปรณาเนี่ยท่านอาจจะปรณาประมาณ4ปีว่าท่านอยู่ในสภาวะที่จะอุปถัมภ์หรือเป็นเจ้าภาพร่วมได้สักเท่าไหร่โดยไม่ถือเป็นข้อผูกพันหลายคนมักจะคิดว่ามันหนักใจกลัวจะทำไม่ได้เป้า
ข้อนี้เจริญพรให้ทราบว่าเพียงแต่ท่านตั้งใจก็พอแล้วมันจะได้เท่าได้น้อยกว่าได้มากกว่าไม่ว่ากันเข้าใจไหมข้อนี้อย่าได้ถือเป็นข้อกังวลทีนี้ท่านใดที่บริจาครับเป็นเจ้าภาพไปแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเล็กใหญ่หลายอย่างแต่ก็ไม่มากเกินไปที่สำคัญและเชื่อแน่ว่าศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ท่านท่านไปศึกษาดูก็แล้วกันมีทั้งพระที่อธิษฐานจิตแล้วมาเองนี่บอกตรงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมมาได้อย่างไรไม่รู้สิมาก็แล้วกันเพราะว่าอาตมาเป็นนักวิจัยอาชีพต้องพิสูจน์ได้ด้วยตนเองถ้าตนเองพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่กล้ามาพูดก็ไปขอเขาดูมีตั้งแต่ทำบุญในระดับ 5,000 บาทขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนมีให้ทั้งนั้นนี่ของดีอันดับหนึ่งที่ไม่มีที่ไหนหรือหายากมากเกิดขึ้นได้ยากสองพระเก่าโบราณก็พอมีให้ท่านตามสมควรแก่มูลค่าแต่ว่าไม่ได้ไปแพงเท่าในวงการของพระเครื่องให้ท่านพอมีคนมาถวายแล้วของแน่นอนของใช่เราจะให้ดังนี้เป็นต้นท่านทำบุญเนี่ย 100,000 บาทขึ้นไปมีการได้รับการจารึกชื่อลงในสถานที่ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์ที่เห็นได้ชัดตามลงมาจารึกไว้ในสมุดประวัติการสร้างพระมหาเจดีย์นี่หมายถึงรอบยอดรวมสุดท้ายท่านทำไปสะสมไปเขามีสมุดให้ท่านไปปรณาไว้ไปปรณาไว้ตั้งแต่เท่าไรตามใจของท่านท่านมาทำบุญก็เอาสมุดมาให้เขาลงไว้เขาจะออกใบเสร็จให้ท่านพร้อมด้วยให้ของที่ระลึกแก่ท่านที่สำคัญดังอาตมากล่าวนี่กล้าพูดวันนี้กล้าพูดขนาดนี้นะปกติปิดมานานแล้วไม่กล้าพูดแต่ว่าจำเป็นต้องพูดถ้าไม่พูดโยมไม่รู้แต่นี่พูดน้อยที่สุดแหละแต่ไปดูแล้วจะเจอของที่น่าอัศจรรย์บอกได้เท่านี้แหละมีผู้รับไปก็มีประสบการณ์ที่ดีมากก็เท่านี้แหละนะเราไม่ต้องกล่าวถึงการไปหาคงกระพันชาตรีอะไรต่ออะไรหาว่าพระเป็นที่พึ่งทางใจเอาไปเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญศีลสมาธิปัญญาโดยอาศัยพระพุทธรูปเป็นสื่อชีวิตเจริญขึ้นเองด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพนี่แหละทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีพระจะเจริญได้ไหมได้ถ้าคุณยึดมั่นดำเนินตามแนวทางพระรัตนตรัยแล้วได้แต่ถ้าท่านมีสื่อมันง่ายเหมือนกับบอกว่าเราจะคุยกันเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้ถ้าอย่างนั้นทำไมจะต้องมีวิทยุจะต้องมีโทรศัพท์จะต้องมีทีวีแล้วเออก็คิดได้คุณอยากจะคุยกับใครคุณก็เดินไปหาเขาก็แล้วกันได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณมีโทรศัพท์คุณมีวิทยุมีทีวีเป็นสื่อถึงได้โดยง่ายฉันใดฉันนั้นเห็นไหมนี่ข้อเปรียบเทียบส่วนบุญกุศลไม่ต้องกล่าวว่าจะมีกี่มากน้อยนะนี่กล่าวมาก็ยาวต่อไปนี้ทุกท่านตั้งใจเจริญภาวนาได้เลยนะ
พราะศีลเรารับแล้วอ้าวเตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิเลยท่านที่มาใหม่อาจจะยังไม่สันทัดนั่งในท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายทำไมว่าให้ฝึกอย่างนี้บุรพาจารย์น่ะท่านได้ปฏิบัติแล้วก็มีประสบการณ์ดีแล้วว่าท่านี้เป็นท่าที่สรีระตั้งดีที่สุดมีผลไปถึงลมปราณณภายในเพราะเมื่อใจสงบลมหายใจเข้าออกจะละเอียดและสั้นเข้าต้องอาศัยลมปราณปรนเปรย์อยู่ในร่างกายหมุนเวียนอยู่ในร่างกายนั่งในท่านี้เป็นท่าพอเหมาะเอามือขวาวางอยู่บนมือซ้ายให้นิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่าก้มหน้าอย่าเงยหน้าและอย่าก้มหน้าตั้งกายให้ตรงยืดอกขึ้นกระดูกสันหลังจะได้ตั้งตรงหมอนรองกระดูกจะได้พอดีไม่งั้นเดี๋ยวหลังโกงต่อไปภายหน้าหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งก่อนจะหลับเปลือกตาดูดวงแก้วให้จำได้สำหรับท่านที่ใหม่นะนี่เราจะกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายนี้ด้วยใจเพื่อรวมใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้อยู่ในองค์บริกรรมนิมิตแล้วให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันนะดูดวงแก้วเสร็จแล้วหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายดวงกลมใสด้วยใจเป็นดวงกลมใสให้เห็นปรากฏที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสให้ใจจดจ่ออยู่ณภายในดวงกลมใสหรือบริกรรมนิมิตนั่นแหละโดยนึกให้เห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสตั้งอยู่ตรงปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเมื่อเราสูดลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็ผ่านตรงศูนย์กลางความจริงก็ผ่านทั้งดวงนั่นแหละแต่ใจเราจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสก็กำหนดสติระลึกพระกรรมฐานได้ตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสนี่เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายด้วยใจต่อไปกำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางข้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสให้ใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยแล้วนึกน้อมดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสนะน้อมเข้าไปภายในช่องจมูกแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวานี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองบริกรรมภาวนาตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะ
บริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนี่เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สามทีนี้เราจะนำใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้โดยอาศัยสื่อคือบริกรรมนิมิตเนี่ยเป็นสื่อนำรวมลงณภายในแต่ใจนั่นมันออกนอกตัวฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดเราจะรวมลงณภายในได้ยากเพราะใจไม่มีรูปร่างและมักจะท่องเที่ยวคือฟุ้งซ่านออกโดยเร็วทีนี้เราก็มีอุบายวิธีให้เหลือบดวงตากลับนิดๆขณะหลับเปลือกตาอยู่นะเหลือบดวงตากลับนิดๆเหมือนเราเห็นเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังเนี่ยนั่นเป็นอาการที่ใจของเด็กหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายขณะหลับสนิทเราอาศัยพฤติกรรมนี้นะเพื่อรวมใจธรรมชาติ4อย่างคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังและรวมลงณภายในโดยขณะที่เราหลับเปลือกตาอยู่นั้นเรานึกเลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่บริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วเลื่อนลงไปอีกตรงๆไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่ห้าพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีท่านทั้งหลายพึงยังคงเหลือบดวงตากลับนิดๆไว้เสมอพร้อมกับเลื่อนดวงกลมใสใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสลงไปตรงๆตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสถอยกลับคืนขึ้นมาตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือหยุดนิ่งตรงนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องเลื่อนไปไหนอีกใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง10ครั้ง100ครั้งพันครั้งก็ช่างจดจ่ออยู่นั่นในเบื้องต้นเบื้องแรกนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณจากคำว่าสัมมาที่ย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้ากับคำว่าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนั้นในเบื้องต้นพึงนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจากคำว่าสัมมาอรหังมาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติแล้วปล่อยพร้อมกับนึกเห็นลมหายใจเข้าออกที่ไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีผ่าน
จุดเล็กใสกลางดวงใสความจริงก็ผ่านทั้งดวงเนี่ยแต่ใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสพอสังเกตเห็นก็พอแต่ให้เพ่งความสนใจลงกับบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจจุดเล็กใสกลางดวงใสและคำบริกรรมภาวนาคู่กันจนกระทั่งใจค่อยๆสงบหยุดนิ่งจดจ่อไม่ขาดตอนลมหายใจเข้าออกก็จะละเอียดและสั้นครับและจะหยุดนิ่งสนิทและปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสแจ่มปรากฏขึ้นเมื่อเราเห็นก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องยินดียินร้ายและไม่ต้องว่าสัมมาอรหังอีกเพียงกำหนดใจหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงจะเห็นภายในดวงประกอบด้วยดวงเล็กๆ เรียกว่า0 50คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมตรงกลางอากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุเราหยุดนิ่งกลางของกลางอากาศธาตุถูกวิญญาณธาตุพอถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปเป็นเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่ากันไปตามลำดับด้วยศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานและก็ด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะตั้งมั่นเป็นต้นเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสสว่างดวงที่ปรากฏขึ้นใหม่เรื่อยไปทีละดวงละดวงบางคนช้าบางคนเร็วกว่าจะปรากฏแต่ละดวงบางคนเร็วมากพอจดใจนิ่งใสสว่างขึ้นมา 4-5-6 ดวงเป็นอย่างน้อยเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดจี้เข้ากลางของกลางดวงใสสว่างดวงใหม่เรื่อยไปจนถึงดวงที่ใสแจ่มที่สุดหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการแต่โปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้ออยู่ในท่าขัดสมาธิบนองค์ฌานเหมือนแผ่นกระจกกลมใสหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายกายก็โปร่งใสสวยงามเห็นแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยให้นึกดับหยาบไปหาละเอียดทำความรู้สึกเป็นกายละเอียดใหม่ใจกายละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงเรียกย่อๆว่าดวงธรรมและดวงใสสว่างต่อไปเรียกย่อๆว่าดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะให้ใสแจ่มไปสุดละเอียดประหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายที่ละเอียดต่อไปบริสุทธิ์ผ่องใสกว่าเดิมประกอบด้วยเวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นพระใจสงบบริสุทธิ์สว่างและจิตในจิตของกายละเอียดณภายในก็บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นเอกัคคตาจิตตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดนี่ปฐมฌานขึ้นไปเมื่อถึงกายละเอียดอื่นๆนี่ก็จะเป็นสมาธิในระดับทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไปตามลำดับนี่เป็นอย่างต่ำแปลว่าจิตในจิตและธรรมในธรรมก็ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสธรรมในธรรมณภายในก็ผ่องใสด้วยบุญกุศลคือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนำไปสู่ศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลยิ่งจิตยิ่งปัญญาอันยิ่งสามารถพิจารณาเห็นแจ้งในสภาวธรรม
และอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นทางมรรคนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้เมื่อท่านปฏิบัติไปตามนี้อาศัยคุณธรรมของกายเวทนาจิตธรรมคือธรรมในธรรมของกายในกายณภายในละเอียดเข้าไปเช่นเมื่อถึงกายมนุษย์ละเอียดธรรมในธรรมก็เป็นคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมเป็นฐานให้ปฏิบัติถึงเทวธรรมพรหมธรรมอรูปพรหมไปจนถึงพุทธธรรมจะปรากฏธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสสว่างขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม4วาครึ่งขึ้นไปไม่ว่าท่านจะเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นในขณะไหนที่โตใหญ่ใสสว่างเพียงไรให้กำหนดดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดใหม่เรื่อยไปจนกระทั่งนี่ทีละกายทีละกายทำความรู้สึกโตใหญ่ใสสว่างไปตามกายจนกระทั่งถึงธรรมกายซึ่งมีขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมนี้เท่ากัน4วาครึ่งขึ้นไปนั่นถึงพุทธธรรมทำไมล่ะพุทธธรรมนะเห็นอย่างนี้เรียกพุทธธรรมได้ไงต่างกับพระธรรมที่อยู่ในหนังสืออยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้ต่างที่ไหนต่างที่ว่าพุทธธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมกายดังกล่าวแล้วอาศัยญาณหรือตาพระธรรมกายพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงนั้นได้แก่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ48เป็นต้นและบัญญัติธรรมและอาการต่างๆในการบรรลุมรรคผลในขั้นที่ดำเนินไปสู่โลกุตตรธรรมเหล่านี้รวมเรียกว่าธรรมทั้งปวงเป็นของไม่ใช่ตัวตนคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นบรมสุขอย่างถาวรของใครและเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นและพลอยให้ละอุปทานความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิในสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ปล่อยวางได้มากเท่าไรเข้าถึงพุทธธรรมที่ละเอียดละเอียดเป็นทางให้เห็นแจ้งทั้งในสภาวธรรมและอริยธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางให้มรรคมีองค์8เกิดและเจริญขึ้นปหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดที่ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นไปตามสมควรแก่ภูมิธรรมก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างนี้แหละดำเนินไปจะถึงความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นต่อไปในการปฏิบัติต่อไปนั้นท่านทั้งหลายพึงน้อมใจเข้ามาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายโดยอาศัยบริกรรมนิมิตเป็นสื่อรวมใจมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนี้ได้เลยไม่ต้องไปตามฐานต่างๆเพราะรู้ที่แล้วว่าตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนวาระจิตไปดีไปชั่วเราจะให้ใจสงบนิ่งเป็นบุญเป็นกุศลก็จดใจไว้ตรงนี้เป็นทางให้เกิดทิพจักษุทิพโสตที่ช่วยให้เห็นสิ่งที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าสายตาเนื้อหรือประสาทหูหรือประสาทตาจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นตามนี้มีผลให้สามารถเจริญปัญญาเห็น
ในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมดังกล่าวเป็นทางให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้โดยสะดวกเมื่อเข้าใจดังนี้ทุกท่านตั้งใจรวมใจหยุดนิ่งตรงกลางหยุดเล็กสายกลางดวงใสเห็นดวงหยุดนิ่งกลางดวงให้ใสแจ่มเห็นกายในกายดับหยาบไปหาละเอียดเป็นในกายที่ละเอียดละเอียดใจกายละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานแล้วพิจารณาสภาวะธรรมดังที่กล่าวแล้วและต่อจากนี้ไปตั้งใจแผ่เมตตากรุณาพรหมวิหารด้วยตั้งจิตอธิษฐานขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์ใครใครเลยอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดและอุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนทั้งหลายและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์บูรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราที่ร่วมกับบรรพบุรุษช่วยกันกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินไทยมาถึงเราณบัดนี้และอุทิศให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติที่มีเจตนาบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกท่านอีกทั้งเทพยดาพรหมอรูปพรหมทุกชั้นทุกตนและเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนจงจำนุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงถึงความสำเร็จในกิจโดยชอบและเจริญรุ่งเรืองในอาชีพโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพพะอันตรายและปัจจุบันตรายทั้งปวงให้มีแต่ความสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอนิพพานปัจจโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถพนมมือขึ้นรับพรสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปโสเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธีพระวันตุเต เอากราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบลงสวาคาโตภะคะวตาธัมโม ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเอาล่ะเจริญสุขทุกท่านนะเจริญสุขทุกท่านนะแล้วก็ตั้งใจถวายสังฆทาน
และภัตตาหารเพลนะตามกำลังศรัทธาเอาตั้งใจกล่าวคำถวายพร้อมๆกันเป็นภาษาบาลีกล่าวดังๆนะท่านที่มาใหม่จะได้นึกได้จำได้ท่านเก่าเปล่งเสียงให้ดังหน่อยเอาว่าไปนะโมสาธุเอากราบลาพระรัตนตรัยกันโยมจะได้ไปเตรียมใครมีอะไรอยากจะถวายพระก็ถวายพระจะได้กระทำภัตตกิจอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเอานิมนต์พระไปรับภัตตาหารบิณฑบาตนะนิมนต์ไปได้นิมนต์ไปได้โยมก็ลงไปทางด้านหลังอย่าเหยียบอาสนะนะอย่าเหยียบอาส